สวัสดีครับคุณฟางทีรครับคอลัมน์กลองสถานการณ์นะครับซึ่งอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่12เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าพฤติการรบกวนขบวนเสด็จปิดทางนิรโทษคดี112เนื้อหาใจความเนเริ่มต้นอย่างนี้ครับต้องเรียกว่าเกิดปฏิกิริยาและก็ความคิดเห็นต่างๆตามมามากมายนะครับ จากเหตุการณ์เผชิญหน้าเมื่อวันเสาร์ที่10เดือนกุมภาพันธ์ระหว่างแกนนำนักเคลื่อนไหวปีก3นิ้วซึ่งนำโดยทานตะวันตัวตุลานนหรือว่าตะวันกับพวกในปีกของกลุ่มทะลุวังกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มแนวร่วมศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสปปสซึ่งนำโดยอานนนกลิ่นแก้วหรือว่าสิงดําหัวหน้ากลุ่มนักรบเลือดสีน้ำเงินปกป้องสถาบัน มการเผชิญหน้าเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มีกระแสสังคมออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกรณีกลุ่มของตะวันเนี่ยขับรถไล่ตามแล้วก็บีบแตรใส่ขบวนเสด็จพระราชดำเนินถึงแม้จะโดนสังคมกล่นด่าทั้งประเทศแต่กลุ่มของตะวันก็ไม่ออกมาสแสดงความรับผิดช,ชอบไม่มีสํานึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแถมยังนัดหมายไปทํากิจกรรมที่สกายวอล์กสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม เพื่อทําโพถามความคิดเห็นในหัวข้อที่ว่าคุณคิดว่าขบวนสเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่จนสุดท้ายก็เกิดการ,รเผชิญหน้ากับกลุ่มแนวร่วมสออปปสที่พาแนวร่วมจำนวนหนึ่งไปดักรอสกัดไม่ให้มีการทำโพดังกล่าวจนกระทั่งเกิดการประทะกันชกต่อยกันชุลมุนแล้วก็จบลงที่การไปแจ้งความที่สอน,อนปทุมบันด้วยกันทั้งสองกลุ่ม เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายนะครับซึ่งพบว่าเกือบทั้งหมดไม่ต้องการให้เกิดการเผชิญหน้าของกลุ่มคนที่เห็นต่างจนเกิดเหตุที่นำมาซึ่งการทำร้ายร่างกายกันขณะที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็อ้างสิทธิ์ของตัวเองเช่นกลุ่มสปปสบอกว่าการเคลื่อนไหวของตะวันกับพวกที่ไปขับรถไล่ตามและบีบแตรใส่ขบวนเสด็จเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม คนไทยรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นและยังไม่ยอมหยุดเคลื่อนไหวซึ่งหากไม่มีการนัดหมายทำโพดังกล่าวเนี่ยก็คงไม่เกิดเรื่องขึ้นมาส่วนฝั่งของนางสาวตะวันและแนวร่วมผู้สนับสนุนการเคลื่อนไหวเนี่ยก็อ้างเรื่องความเท่าเทียมเรื่องการแสดงออกของประชาชนและบอกว่าสปปเนี่ยใช้ความรุนแรงก่อนล่าสุดครับวันอาทิตย์ที่11บกุมภา กลุ่มสปปสอ,ออกแถลงการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ครับการจัดการชุมนุมของทานตะวันและกลุ่มทะลุวังเนื่องจากเป็นการจัดการชุมนุมที่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นการจัดการชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดโดยทานตะวันและพวกไม่ได้จัดการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ดังจะเห็นได้จากคลิปเหตุการณ์จากสื่อต่างๆว่าการของทานตะวันใช้กระบองเหล็กหรือคิ้วที่พกมาด้วยเนี่ยเป็นอาวุธทำร้ายร่างกายทุบตีไปที่ศรีรษะใบหน้าและท่อนแขนของสมาชิกสปป,ปอสอหลายต่อหลายครั้งทำให้ได้รับบาดเจ็บต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลขอประนามว่าเป็นการกระทำที่ถอยสถุนที่สุดและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้มงวดและจัดการขั้นเด็ดขาดกับทานตะวันและกลุ่มทะลุวังที่เหมิมเกริมถึงขนาดขับรถยนต์จี้ขบวนเสด็จพระราชดำเนินของกลุ่มสมเด็จพระเทพนี่เป็นหนึ่งในเนื้อหาที่ออกแถลงการมานะครับสำหรับกลุ่มสปปเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นใครมาจากไหนจริงๆแล้ว กลุ่มนี้เคลื่อนไหวการเมืองนอกสภามานานหลายปีติดต่อกันแล้วนะครับเป็นกลุ่มที่มีแนวทางชัดเจนคือต่อต้านม็อบ3นิ้วและพักเก้าไกลและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขามาตรา112ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสบปปสไปเคลื่อนไหวยื่นเรื่องให้กรรมธิการของสภาตรวจสอบกลุ่มเครือข่ายนักการเมืองของพักเก้าไกลหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันเช่นกรณีลังสีมันโดมเรื่องตัวปารีสอย่างนี้เป็นต้น สำหรับแกนนำของสอปปสเนี่ยนะครับนอกจากอานท์กรีนแก้วประธานกลุ่มยังมีทรงชัยเนียนหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันมีอัครวุฒิไกรศรสีสมบ,บัติประธานกลุ่มอาชิวราช,ราชพักดีมีกวินชาตมณิชประธานกลุ่มศรีสุริยโยไทยปกป้องสถาบันมีวสันองบนโทหัวหน้ากลุ่มนักรบเลือดสีน้ำเงินปกป้องราชบัลลังก์อย่างอี่เป็นตน้นและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ จุดอีกจุดหนึ่งที่ทําให้คนในสังคมออกมาวิพากษ์วิจาร์ณเรื่องนี้กันเยอะคือบทบาทของพลตบดเอกต่อศัก์สุขวิมลผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ได้ขยับอะไรเลยนะครับหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปและก็ข่าวสารเรื่องของกลุ่มนางสาวตะวันกับพวกที่ขับรถยนต์จี้ขบวนเสด็จพระราชดำเนินเพราะว่านอกจากจะเป็นพบตรที่ต้องดูแลภาพรวมความสงบเรียบร้อยภายในประเทศแล้วเนี่ยนะครับ ตามประวัติเนี่ยพบว่าพลบทเอกต่อศักเคยเป็นผู้บังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยพอบอรตรไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นจนหลายคนสงสัยว่าพอบอรตรททาอะไรอยู่ครับอย่างไรก็ตามนี่ยนะครับหลังจากที่โดนวิจารณ์เยอะล่าสุดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ พลตเอกต่อศักด์ได้ประชุมร่วมกับพลตวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเพื่อกำชับความเข้มข้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จพระราชดำเนินและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยมีการกำชับการปฏิบัติจะต้องไม่กระทบกับประชาชนที่สัญจรบนท้องถนน และยังคงหลักด้านความปลอดภัยในขบวนเสด็จอย่างสูงสุดตลอดจนกำชับการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินพร้อมกับสั่งกำชับให้พนักง,งานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบหากพบว่ามีความผิดก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งให้นำบทเรียนที่เกิดผลกระทบต่อขบวนเสด็จมาทำการศึกษาเพื่อถอดบทเรียนเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการถวายความปลอดภัย ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดความเคลื่อนไหวเนี่ยถือเป็นการเคลื่อนไหวของฝ่ายตำรวจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการอารักขาเกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยบุคคลสําคัญของประเทศที่แม้ดูแล้วอาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ก็ยังแสดงให้เห็นว่าพอบอตรเนี่ยยังทํางานอยู่นะครับแต่อารับอย่างไรก็ตามเนี่ยพฤติการที่ไม่รู้กาลเทศะ แล้วก็แสดงออกอย่างไม่เหมาะสมหลายต่อหลายครั้งของกลุ่ม3นิ้วแล้วทําให้เกิดปัญหาคดีความตามมาโดยเฉพาะล่าสุดกับกรณีของขอบวนสเสด็จพระราชดำเนินสิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งทําให้พักก้าวไกลซึ่งถูกเชื่อมโยงกับกลุ่ม3นิ้วทั้งแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยและก้าวไกลก็เป็นพักการเมืองแรกที่เสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเข้าสู่สภาโดยให้พ่วงการล้างความผิดคดีมาตรา112เข้าไปด้วย จนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับสภามีการตั้งกรรมธิการมิสามัญมาศึกษาเรื่องการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอยู่ท่ามกลางเสียงคัดค้านไม่เห็นด้วยมากมายหากจะให้นิรโทษกรรมล้างผิดคนที่ทำผิดในคดีมาตรา112แล้วยิ่งมาเจอกรณีป่วนขบวนเสด็จพระราชดำเนินของกลุ่มตะวันกับทะลุวังเข้าไปแบบนี้เนี่ยยิ่งทำให้ประตูที่จะนิรโทษกรรมคดีมาตรา112ถูกปิดตายและก็ล็อกสนิทอย่างแน่นอนนะครับ